ใกล้จะตรุษจีนแล้วค่ะค่าขนส่งต่างๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในแถบทะเลแดงนะคะอย่างที่เรารายงานกันตลอดมานะคะว่ากลุ่มคูตีก็มีการโจมตีเรือพาณิชย์ที่จะต้องผ่านตรงเส้นทางทะเลแดงก็ทําให้ค่าระวังเรือมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าล่าสุดที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นค่าขนส่งทางอากาศนะคะมีข้อมูลค่ะว่าดัชนีค่าขนส่งทางอากาศบอลติกค่ะซึ่งสะท้อนอัตราค่าขนส่งรายสัปดาห์ ในเส้นทางหลักๆเพิ่มขึ้นร้อยละ6.4ในสัปดาห์ล่าสุดค่ะที่นับถึงเมื่อวันจันทร์นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ7สัปดาห์หลังจากลดลงต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ไปแตะช่วงสูงสุดเมื่อกลางเดือนธันวาคม ปัจจัยหลักๆค่ะที่ทําให้ค่าขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นก็มาจากเหตุโจมตีในทะเลแดงก็ทําให้เรือขนส่งต้องใช้เส้นทางอ้อมค่ะอ้อมไปที่แหลมกูดโฮมนะคะตรงนี้ใช้เวลานานขึ้นประกอบกับบริษัทต่างๆก็ต้องเร่งขนส่งสินค้าเพื่อเตรียมรับกับเทศกาลตรุษจีนในเอเชียสัปดาห์หน้าก็ส่งผลให้มีการขนส่งทางอากาศมากขึ้นเพื่อไม่ให้การจัดส่งล่าช้า การขนส่งทางอากาศที่เพิ่มขึ้นก็เป็นไปตามคาดการณ์นะคะเนื่องจากเหตุโจมตีในทะเลแดงก็กระทบกับการขนส่งทางเรือประกอบกับอัตราค่าขนส่งมักจะขยับขึ้นในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจ,จีนโรงงานหลายแห่งในจีนค่ะปิดทําการในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนที่หยุดยาว8วันเริ่มต้นก็คือวันที่10กุมภาพันธ์และบริษัทต,ต่างๆก็พยายามที่จะเร่งส่งสินค้าให้กับลูกค้าล่วงหน้าด้วยนะคะอัตราค่าขนส่งทางอากาศที่เดินทางออกจากเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นร้อยละ8 8 เมื่อเทียบรายสัปดาห์ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในจุดหมายปลายทางที่ยุโรปส่วนอัตราค่าขนส่งคที่ออกจากฮ่องกงก็เพิ่มขึ้นร้อยละ5.9 อัตราค่าขนส่งที่ออกจากต้นทางในอาเซียนเพิ่มขึ้นร้อยละสิบด้วยกันอย่างไรก็ตามอัตราค่าขนส่งทางอากาศทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงนับตั้งแต่ต้นปี2565จากระดับสูงสุดตลอดการในช่วงวิกฤตโควิดนะคะดังนี้ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ก็ระบุค่ะว่าการขนส่งทางอากาศมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละหของการขนส่งสินค้าทั้งหมดทั่วโลกในแง่ของปริมาณค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ P n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ